สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องมื้อนี้ออมสิจะมาเฮ็ดป่วนแบบง่ายๆเลยนะคะป่วนปลากระป๋องค่ะซึ่งก็จะมีพริกป่นพริกผงนะคะมีหัวหอมมีกระเทียมแล้วก็มีปลากระป๋องค่ะนี่ค่ะปลากระป๋องของประเทศสกอตแลนด์นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเพื่อนพี่น้องเดี๋ยวสิจะเปิดให้เบิ่งเนาะนี่ค่ะเพื่อนพี่น้องปลากับลักษณะปลากระป๋องเพื่อนนะคะมันก็จะมีหลายแบบนะคะแต่ว่ายี่ห้อนี้ล่ะก็เป็นไอ้ปลามัคเคอรัลนะคะพวกพี่ก็คือจะสร้างด้วยค่ะพี่น้องตามที่สินเข้าใจค่ะนี่ค่ะซึ่งก็จะตำป่นค่ะง่ายๆค่ะกินใส่กับผักค่ะจะเมนูนี่ว่าเป็นเมนูขี้ข้านเฮ็ดกับข้าวนะคะพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดแบบง่ายๆนะคะสินนึ่งข้าวไว้เรียบร้อยแล้วค่ะพ่อพี่น้องสินก็สิเฮ็ดป่นแบบง่ายๆกินง่ายๆค่ะนี่ค่ะพี่ป่นค่ะเทลงไปตามความเผ็ดที่ต้องที่เฮาต้องการค่ะเพื่อนพี่น้องแล้วก็กระเทียมหัวหอมค่ะใส่เลยตำปกติเฮาจะเอาหอมกระเทียมไปกวาดค่ะแต่ว่าสไตล์สิงคือทำง่ายๆกินได้รวดเร็วคนไหนสิงคือชอบกระเทียมแล้วก็หัวหอมอยู่แล้วเพื่อนพี่น้องนี่นี่ค่ะมันก็จะประมาณนี้เขาก็จะใส่แค่ปลากระป๋องลงไปค่ะตักเอาอันจะเป็นชิ้นนะคะเพื่อนพี่น้องเป็นชิ้นๆ นะคะตรงนี้ค่ะตำตามออกมาแล้วจะเป็นประมาณนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องเป็นป่นแห้งนะคะซิงกะสิใส่น้ำปลาร้าพี่ใหม่นะคะใส่ลงไปตามความชอบของเขาค่ะซิงจะใส่แค่นิดเดียวก่อนนะคะเดี๋ยวซิงจะคลุกเคล้าก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะซิงจะลองชิมเบิ่งนะคะทำมาได้รสชาติตามที่เขาต้องการเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องเขากับซิงกับซีไซต้นหอมผักซีลงไปค่ะเพื่อเพิ่มความหอมค่ะแต่ก็คลุกเคล้าไปนะคะไม่ต้องตามจากคลุกเคล้าไปเลยนะคะนี่ป่นเฮ็ดง่ายๆค่ะแล้วก็นี่จะเอาพวกผักนะคะมาใส่ค่ะเรียบร้อยนี่ก็ได้กินแล้วแต่ว่าน้ำนี่ยังเหลือนะคะถ้าใครพอใส่ก็ได้ค่ะแต่ว่าสินใส่ค่ะเพราะว่าเพื่อไม่ให้เป็นการสิ้นเปลืองนะคะเพื่อว่าเอาไปทิ้งค่ะดีกว่าไปทิ้งนะคะสินจะเอาใส่ผสมกันไปเลยนะคะแล้วก็สินจะคลุกเข้านะคะกับน้องค่ะใครไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าสีนี้เสียดายนี่โอเคค่ะง่ายๆค่ะพ่อพี่น้องที่กินเข้าแล้วง่ายค่ะพ่อพี่น้องมีผักเยอะๆแล้วค่ะนี่อันนี้คือสะเดาฝรั่งนะคะสินลวกอันนี้ค่ะผักสลัดค่ะกระเทียมหัวหอมต้นไอ้กระถินฝรั่งค่ะแล้วก็ข้าวโพดอ่อนนะคะผักทั่วค่ะอันนี้ก็ต้นตะกะแตนค่ะพ่อพี่น้องนี่ค่ะยอดตะกะแตนนะคะอันนี้ก็เป็นผลไม้ค่ะนี่ที่สิกินช่วงนี้เชอรี่ออกเด้อค่ะนี่ค่ะเชอรี่ออกแล้วนะคะนี่เชอรี่มาวางขายเยอะมากเลยค่ะทำไมสินะผลไม้มาให้เบิ่งบ่คะอันนี้ผลไม้ชนิดนี้นะคะแทนน่ะมะม่วงได้เลยค่ะพ่อพี่น้องแทนมะม่วงคือแบบใครอยากกินเปรี้ยวๆอ่ะค่ะจิ้มกับน้ำพริกสิงก็เอาตัวนี้ล่ะค่ะแทนนะคะเหมือนคำมันเป็นอีหยังแอปริคอตถ้าซินออกเสียงผิดก็ขอโทษด้วยด้วยค่ะนี่ค่ะรสชาติเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวเอาเป็นมาแทนบอกม่วงได้ค่ะพี่น้องมามากินข้าวกันค่ะซินเริ่มหิวข้าวแล้วเนาะมาพี่น้องพอดีซินเฮ็ดเสร็จแล้วซินก็ไปอาบน้ำนะคะอาบน้ำมากินข้าวค่ะพี่น้องข้าวเหนียว
สไตล์บ้านเฮาค่ะอันนี้ก็ป่นง่ายๆค่ะหอมเป็นหวานหวานแต่กับเงินให้กินง่ายๆค่ะพ่อพี่น้องปนเนี่ยค่ะปนปลากระป๋องมันก็มีปลากระป๋องขึ้นบ้านเขาแล้วพ่อพี่น้องตาแดดสินมาไม่มาถึงพวกหูฉันอยากกินปลาปองฉันก็ไปซื้ออยู่ร้านกินแพงนี่แป้งกะเละพาไปเบิ่งไปเบิ่งอยู่ห่างบ้านเขานะพาไปเบิ่งแล้วก็ลองซื้อมากินก็เลยว่าเอ้าบ้านเขาก็มีปลากระป๋องคือเฮานี่หว่าแล้วเขาจะมีชิ้นหน่อยชิ้นใหญ่เดี๋ยวเขาเลือกสะดาวค่ะจิ้มคือบ้านเฮาเลยเด้อพ่อพี่น้องเอ้ยขมแซ่บเพราะซื้อปลากระป๋องฉันจะไปซื้อปลากระป๋องของที่นี่ค่ะรสชาติมันอร่อยคือกันค่ะพ่อพี่น้องจากงานก็ไม่กินยากเลยค่ะเรื่องปลากระป๋องแต่ว่าถ้าฉันจะกลับเมืองไทยที่ฉันจะต้องเอามาคือปลากระป๋องกับบุญเสียงคือเก่าพ่อพี่น้องแบบว่ามันยังมีความเป็นไทยๆนะถามว่าอร่อยเหมือนกันไหมมันก็อร่อยทุกอย่างค่ะพี่น้องมื้อนี้เป็นวันที่8เนาะเป็นวันจันทร์ช่วงที่ศีลในไปเขาป่านะคะสินเห็นในร้านนึงนะคะร้าน B&Q ค่ะซึ่งเขาขายพวกไอ้วัสดุก่อสร้างแล้วก็พวกต้นไม้กระถางต้นไม้เงี้ยค่ะพวกเกี่ยวกับสวนทั้งหลายนะคะเขาเปิดแล้วด้วยค่ะพ่อพี่น้องแล้วก็สนามกอล์ฟนะคะเขาเปิดอยู่ที่นึงเขาก็เปิดค่ะมีอยู่เท่าที่สินได้เห็นนะคะมีอยู่2ที่ค่ะที่เขาเปิดเพิ่งเปิดนะคะพ่อพี่น้องสิ่งที่ว่าน่าจะเป็นต้นสิงหาร้านอาหารเพิ่งเปิดได้คนติดเชื้อโควิดตอนนี้ลดลงค่ะจาก300 400เหลือ18คนค่ะช่วงนี้ทั้งประเทศสกอตแลนด์ค่ะเหลือ18คนแล้วบริเวณที่สินอยู่กับ
บ่มีใครอยู่โรงพยาบาลแล้วค่ะแล้วก็บ่มีคนเสียชีวิตแล้วค่ะพี่น้องไปซื้อของระยะห่างให้การเดิน2เมตรสะดาวไปเก็บจากต้นจะกระแตมกระถินฝรั่งกระถินฝรั่งถึงกับเฮ็ดตัวอย่างให้เบิ่งแล้วเด้อค่ะวิธีการเก็บนะคะสินเขาป้าไปหาเห็ดสินบ่ได้เห็ดค่ะสินได้แต่กระถินฝรั่งเนี่ยค่ะกับต้นตะกะแตนนั้นสถานการณ์นะคะณตอนนี้ทุเลาลงเยอะเกี่ยวกับโควิดด้วยค่ะน้ำบอกเป็นน้ำหอมหวานจะมันตีถึงจมูกค่อยคิดถึงตอนไปให้ไปน้าค่ะพ่อพี่น้องตำตุ่มหูป่นกันเหนียวอยู่นี่โรงเรียนท่านที่เปิดได้ค่ะไหนเป็นช่วงกรกฎาคมค่ะพี่น้องจับปีนไปรอไปเพราะว่าเหงาเฮ้ยลองสับให้เห็นละนึกถึงขับป้านึกถึงต้นเชอรี่ป้าโอ้นึกถึงไงต้นบลูเบอร์รี่ป้าทำเป็นหน่วยสุขภาพเก็บของไงน้องจริงชัวร์บอกชัวร์ยูนิบ่มีปากยาวด้วยค่ะไม่จะปากสั่นข้าวโพดอ้อยจิ้มไม่ได้ลวกกินดิบๆเลยชอบกินผักผักจริงๆ
าบสอกินตอนเที่ยงขับเที่ยงเดี๋ยวไปกินตอนแล้งเฮ็ดเที่ยงนึงเนี่ยกินสองขับอิ่มแล้วค่ะพ่อพี่น้องเอ้ยสิลืมกระเทียมเดี๋ยวกินกระเทียมแค่กลีบเดียวพอแล้วค่ะแสบท้องไหมกินกลีบเดียวเริ่มแสบท้องแล้วค่ะเอาไข่อิ่มอ่ะปิดกล้องเขาก็นุ่มๆมันแห้งไปจังหวะขึ้นแล้วดิเราคืนที่เหลือเบิกก่อนก็สี่สีแดงสีดำเปรี้ยวสีแดงโอ้ my god เปรี้ยวเชอรี่กันยังเปรี้ยวมันไปดองโอเคค่ะสินอิ่มแล้วค่ะโอเคค่ะสินอิ่มแล้วค่ะมันเปรี้ยวจิงกับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับออมสินนะคะจิงกับขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมีความสุขหลายๆค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะลำลำรวยๆกันทุกคนเด้อค่ะโชคดีเข้ามาหาทุกวันทุกวินาทีทุกเวลาขอบคุณค่ะเจอกันอีพีหน้าค่ะบ๊ายบายมื้อนี้ออมสินกับบ่มีหยังค่ะคือว่ากินข้าวเสร็จแล้วก็อยากคุยกับพ่อแม่พี่น้องค่ะจบแล้วนะเจอกันอีพีหน้าจ้ะบ๊ายบาย